เดิมๆอ่ะภาพก็งั้นๆอ่ะไม่เห็นสมจริงเลยสมจริงกว่านี้ปะล่ะได้เหรอพาไปเฮ้ยไปไงอ๋อที่นี่ที่ไหนอ่ะหันหลังแล้วเดินเข้าไปเลยเข้าไปเลยเหรอออนิเมต VR เนี่ยเหรอมาถึงด้านทั้งทีก็ต้องขอทักทายเจ้าของร้านกันสักหน่อยนะคะนี่ก็คือคุณบอสค่ะหนึ่งในผู้ก่อตั้งและก็เป็นคนที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีและก็สนใจเรื่องของ VR อยู่แล้วงานนี้ก็เลยรวมตัวกับเพื่อนๆเปิดร้านนี้ให้เป็นร้าน VR แห่งแรกและก็แห่งเดียวในสยามค่ะเกมที่นี่มีให้เลือกหลากหลายแนวเล่นได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกมทำอาหารชกมวยไปจนเกมยิงซอมบี้และเกมที่นี่ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้มาเล่นได้บ่อยไม่เบื่อค่ะส่วนเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นเครื่อง HTC Vive เวลาที่เล่นเราจะต้องสวมแว่น VR ไว้ที่ศีรษะแบบนี้ถือคอนโทรลเลอร์แล้วก็ใส่หูฟังเอาไว้แบบนี้ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้จะทำการเชื่อมต่อผ่านเครื่องคอมทำให้เราเห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงแบบสมจริงเสมือนกับหลุดเข้าไปอยู่ในเกมนั้นๆและเราก็ยังสามารถอินเตอร์แอคกับเกมได้เช่นการยกมือหรือว่าการหมุนตัวในโลกของความเป็นจริงของเราจะเข้าไปอยู่ในเกมและกลายเป็นการบังคับหรือเคลื่อนไหวในเกมทั้งหมดเลยล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยรู้จัก VR กันไปแล้วนะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยจะสนุกขนาดไหนและจะสมจริงยังไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยค่ะใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งแบบมีฝุ่นมีเศษปูนมีทุกอย่างตกลงไปตอนที่เราแบบเริ่มขยับตัวด้วยอ่ะเดี๋ยวดิเฮ้ยไม่รอดไม่เข้าได้ไหมอ่ะมันมืดอ่ะเปิดยังไงอ่ะเปิดไปยังไงอ่ะอะไรไม่เล่นแล้วอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะนึกว่าจะตายแล้วจริงๆนี่แหละค่ะคือเกม VR หรือว่า Virtual Reality อย่างที่บอกไปเนอะว่ามันเหมือนเราอยู่ข้างในเกมจริงๆคือนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆที่เก่งได้เล่นแบบเต็มที่ขนาดนี้นะมันต่างกับการเล่นเกมบนมือถือเยอะมากการเล่นเกมบนมือถือมันจะเป็นแบบหน้าจอเล็กๆใช่ปะเราก็บังคับคอนโทรลอะไรก็ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อันนี้ความสมจริงมันถึงขั้นแบบรู้สึกเหมือนมันอยู่ตรงหน้าแล้วอะก็ดูจากรีแอคชั่นก็น่าจะพอเห็นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนช่วยหลอกประสาทสัมผัสเราได้เยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเรื่องของเสียงเองแล้วก็ movement ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเกมอะโดยรวมแล้วถือว่าเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะถ้าเกิดใครอยากลองก็อย่างที่เก่งมาคือ Ultimate VR ก็มาได้ที่สยามสแควร์ซอย 2 ครับผม